น่ารักมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะสวัสดีค่ะพบกับจันดีในรายการ I am จันดีค่ะวันนี้เรามาทำสตรอเบอรี่ช็อตเค้กต้อนรับเทศกาลวาเลนไทน์กันค่ะทำง่ายมากส่วนผสมก็ไม่ยุ่งยากเลยค่ะที่อยากจะทำให้คนที่เรารักก็ใหญ่ๆน่ารักน่ารักนะคะไปดูกันเลยค่ะเริ่มทำที่โดนเนื้อเค้กกันก่อนค่ะจะดีจะใช้เป็นไข่แดงตีนิดหน่อยพอแตกค่ะนิดเดียวเลยใส่น้ำตาลทรายค่ะกลิ่นวานิลาค่ะคนให้พอเข้ากันใส่เป็นน้ำมันค่ะวันนี้น้ำมันของจะดีใช้เป็นน้ำมันลำข้าวค่ะหรือว่าใครจะใช้น้ำมันคาโนล่าน้ำมันดอกทานตะวันก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นน้ำมันปาล์มหรือว่าพวกโอลิฟออยล์อะค่ะจะดีจะไม่ค่อยแนะนำเพราะว่ากลิ่นเขาแรงจะมีกลิ่นแบบหึ่งๆค่ะแล้วก็น้ำสดรสจืดค่ะใส่ไปเลยคนให้ส่วนผสมเข้ากันคราวนี้จะใส่เป็นส่วนผสมของแห้งกันค่ะแป้งเค้กเกลือค่ะผงฟูค่ะร่อนรวมกันคราวนี้ก็คนให้เข้ากันค่ะเอาแค่เข้าพันพอนะคะไม่ต้องแบบคนแรงๆเยอะๆจนแบบฟูนะคะถ้าแบบนั้นเค้กเขาจะเหนียวเกินไปค่ะแค่พอเข้ากันแล้วหยุดเลยได้แล้วเข้ากันแล้วดูว่าไม่มีเป็นเม็ดแป้งค่ะเนียนกริบก็ใช้ได้พักเอาไว้ค่ะมาทำในส่วนที่2ค่ะส่วนเมอแรงจะดีจะใช้เป็นไข่ขาวทั้งหมดเลยไข่ขาววันนี้จะดีใช้เป็นไข่เบอร์2นะคะถ้าใครใช้ไข่เบอร์1เนี่ยเขาจะเยอะไปนิดนึงแล้วก็ตีให้เขาเป็นฟองโฟมค่ะคราวนี้เลยนิดเดียวพอเป็นฟองโฟมค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นน้ำตาลทรายแบ่งใส่ประมาณ4รอบนะคะแล้วทีนึงแล้วก็เปิดเป็นสปีดแรงสุดได้เลยค่ะจะดีใส่น้ำตาลครบทั้ง4รอบแล้วค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นครีมออฟทาร์ท่าตัวนี้ค่ะจะช่วยทำให้ตัวไข่ขาวเนี่ยคงรูปได้ดีขึ้นค่ะโครงสร้างจะดีขึ้นมาดูกันนี่จะได้เป็นตั้งยอดแหลมอย่างนี้ค่ะแล้วคราวนี้เราจะตัดฟองอากาศให้เขานุ่มฟูค่ะแบบไม่มีพวงอากาศเราจะใช้เป็นเบอร์หนึ่งอีกประมาณ1นาทีโอเคครบ1นาทีเรียบร้อยจะได้ออกมาแหลมประมาณแบบนี้ส่วนผสมที่1แล้วก็ส่วนผสมที่2เรียบร้อยค่ะจะนำเมอร์แรงนี่แหละใส่ลงไปในส่วนผสมแรงตักออกมาเขาจะเป็นครีมๆแบบนี้เลยเราจะผสมแบ่งใส่เป็นประมาณ4ครั้งค่ะแล้วค่อยๆโฟลว์เขานะคะพับเป็นเบาๆอย่าใช้ตะกร้อเหวี่ยงแรงๆหรือใช้เครื่องตีนะคะไม่งั้นเค้กเขาจะยุบลงไปหมดเลยค่ะเนี่ยพอเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ใส่ครั้งที่2ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ4ครั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่4ค่ะคนพับทบให้เข้ากันก็เรียบร้อยค่ะคนพับทบจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วเนียนสวยแบบนี้ค่ะคราวนี้จะดีจะใส่พิมพ์กันพิมพ์ของจะดีวันนี้ค่ะใช้เป็น8คูณ8ค่ะกับ15คูณ10คูณ2ค่ะใช้เป็น2พิมพ์หัวจะดีจะทำเค้ก3ชั้นเป็นชั้นบางๆที่ไม่ต้องสไลด์ออกค่ะงั้นก็ใส่ลงไปเลยฐานแรกเซตปาดหน้านิดนึงคราวนี้ค่ะจะดีจะเอาเข้าอบค่ะที่175องศานะคะส่วนเวลาอยู่ที่45นาทีแต่ละชิ้นอบไม่เท่ากันชิ้นนี้ประมาณ35ก็สุกแล้วชิ้นนี้ประมาณ45ค่ะก็แล้วแต่ลองเช็คสุกดูค่ะก่อนเอาเข้าเตาอบเคาะให้จะดีหน่อยเห็นไหมฟองแตกเขาจะแตกประมาณ2ครั้งนี้ด้วยโอเคเอาเข้าอบกันแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุกค่ะอบสุกออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง2อันเลยอันนี้ของจะดีอยู่ที่28นาทีเขาก็สุกแล้วค่ะแล้วตัวนี้อยู่ที่ประมาณ30นิดๆเขาก็สุกแล้วเพราะว่าเนี้ยจะดีทำบางค่ะคราวนี้เราจะรอพักให้เย็นกันเดี๋ยวจะดีพักให้เย็นบนตะแกรงค่ะแล้วเดี๋ยวมาดูกันขึ้นรูปกันเค้กเย็นเรียบร้อยค่ะจะดีจะใช้เป็นที่ตัดเค้กนี่แหละกลมๆตัด
นี่เสร็จออกมาแล้วนี่ไงจะได้ความหนาเท่าที่ต้องการพอดีเลยจะดีอยากได้เค้กที่แบบไม่ต้องตัดความหนาค่ะนี่เนี่ยค่ะจะนุ่มๆดูตรงนี้ดีกว่านี่ไงลูกฟุ้งฟูๆแบบนี้เลยขึ้นลูกกันค่ะจะดีมีเป็นวิปครีมค่ะตีไว้เรียบร้อยแล้ววางเนื้อเค้กเลยแล้วก็ปาดคราวนี้ค่ะจะดีมีสตรอเบอรี่สดค่ะสไลด์ไว้เรียบร้อยแล้วจะมีชิ้นสวยๆเอาไว้แต่งด้านข้างกับชิ้นที่ไม่สวยเราจะมาใส่ข้างในกันแล้วก็เคี่ยงเลยใครชอบแบบมากแค่ไหนน้อยแค่ไหนก็จัดได้เลยค่ะเลี้ยงสตรอเบอรี่เสร็จแล้วจะดีแบบว่าออปชั่นเสริมค่ะใส่แยมสตรอเบอรี่ลงไปนิดนึงเพิ่มความแบบชุ่มฉ่ำตอนทานค่ะมีเปรี้ยวมีหวานแล้วก็มีชุ่มฉ่ำอีกสุดยอดอร่อยจุดๆโอเคแล้วก็เอาเนื้อเค้กค่ะชั้นต่อไปวางได้เลยนี่ไงทำแบบนี้ค่ะอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันเลยแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูขั้นตอนปัดเค้กกันนะคะปัดหน้าครีมค่ะใครอยากปาดแบบเรียบก็ได้นะก็จะเป็นแบบเรียบๆเก๋ๆหรือว่าใครอยากจะปาดเป็นแบบอาร์ตๆอะค่ะไม่ต้องเรียบคือให้เขาเท่ากันเสมอกันเสร็จแล้วก็ทำเป็นลายเดี๋ยวของจะดีจะปาดแบบไม่เรียบแหละให้เป็นแบบยึกๆๆๆอาร์ตหน่อยปาดไว้เรียบระดับนึงค่ะแต่ว่าของจะดีจะทำเป็นแบบมีลวดลายนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะมีสตรอเบอรี่เนี่ยบางมีอะไรหมดเลยนะแต่ว่าจะเห็นแวบๆลางๆนี่แหละขอเป็นแบบขยุกแบบนี้แล้วก็ด้านข้างด้วยค่ะนี่เป็นแบบร้านเค้กแพงๆที่เขาชอบเป็นเค้กที่เค้กไม่เรียบอะเก๋ๆนี่แหละเขาก็ปาดให้แบบเรียบระดับหนึ่งก่อนค่ะแล้วก็มาจิ้มได้แล้วคราวนี้จะดีอะค่ะเรียงสตรอเบอรี่ไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นแบบนี้เราจะได้รู้ว่าไซส์ไหนแล้วก็วนกี่ลูกกี่อะไรจะได้ไม่พลาดตอนวางค่ะแล้วก็มีหัวบีบอยากๆเบอร์5เอามาแบบจุดข้างเขานิดนึงเล็กๆอยากให้เป็นเค้กวาเลนไทน์ที่แบบน่ารักอะก้อนแบบก้อนกำลังน่ารักชิ้นกลางเลือกสตรอเบอรี่แบบกลมๆแล้วก็เลงไปตรงกลางนี่แหละแล้วก็วนไปเรื่อยๆเลยค่ะสุดท้ายลุ้นขยับหน่อยขยับหน่อยขยับหน่อยเพื่อนลงหน่อยลูกขอเพื่อนลงหน่อยอุ้ยน่ารักคราวนี้ด้านข้างกันค่ะจะดีจะเอาสตรอเบอรี่อ่ะมาเรียงแบบให้เห็นแบบนี่ความแดงๆนี่เสร็จเรียบร้อยสตรอเบอรี่ช็อตเค้กน่ารักมากเลยน่ารักมากเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสตรอเบอรี่ช็อตเค้กค่ะทำไม่ยากเลยลองทำกันดูนะคะจะดีขอตัวเอาไปให้คนพิเศษในวันวาเลนไทน์กันนะคะสุขสันต์วันวาเลนไทน์